จ่อออกหมายจับหน่องบ่อพลับมือปืนกำนันรัวยิงตำรวจดับเผยนาทีลั่นไกสภ.เมืองนครปฐมเตรียมออกหมายจับหน่องบ่อพลับมือปืนกำนันดังรัวยิงตำรวจดับคาโต๊ะจีนหนึ่งนายบาดเจ็บอีกหนึ่งนายเผยนาทีเกิดเหตุหลังถูกนัดกินข้าววันที่7กันยายน2566ร้อยตำรวจเอกบุญเลี้ยงวันสามงามรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองนครปฐมเปิดเผยว่าเมื่อช่วงกลางดึกได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัส1รายและเสียชีวิต1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมหลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจเอกภูพลทัพเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมชุดสืบสวนสภ.นครปฐมสภ.เมืองนครปฐมเตรียมออกหมายจับหน่องบ่อพลับมือปืนกำนันดังรัวยิงตำรวจดับคาโต๊ะจีนหนึ่งนายเมื่อไปถึงพบผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อว่าที่พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล.1กก. 2บชก.สภาพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าตามร่างกายรวม7นัดนอนแน่นิ่งไม่รู้สึกตัวทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนอีกรายชื่อพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการกก. 2บชก.ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่แขนซ้าย1นัดได้รับบาดเจ็บแพทย์ทำการผ่าตัดช่วยเหลืออ่านข่าวรัวยิงใส่กลุ่มตำรวจดับ1เจ็บ1หลังกำนันนัดกินข้าวขอให้ช่วยวิ่งเต้นตำแหน่งต่อมาได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บ้านหลังหนึ่งตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพบมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์จัดตั้งโต๊ะจีนรับประทานอาหารกันโดยมีกลุ่มของกำนันรายหนึ่งได้เชิญกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมากินเลี้ยงสังสรรค์กันเพื่อหวังรู้จักกันให้มากขึ้นทางกลุ่มตำรวจก็ได้มาตามคำเชิญจากนั้นได้เริ่มพูดคุยกันโดยกำนันขอโยกย้ายตำแหน่งให้กับคนสนิทซึ่งอยู่ในสายงานเดียวกันกับว่าที่พันตำรวจตรีศิวกรผู้เสียชีวิตแต่กลับคุยตกลงกันไม่ได้เพราะว่าที่พันตำรวจตรีศิวกรอ้างว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนประกอบกับเป็นคนตรงไปตรงมาด้วยทำให้เกิดปากเสียงกับกำนันอย่างรุนแรงเนื่องจากทางกำนันไม่พอใจอย่างหนักแล้วลุกหนีออกจากโต๊ะทันทีโดยที่กลุ่มของตำรวจยังคงนั่งอยู่โต๊ะเดิมไม่ได้ลุกออกไปไหนว่าที่พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล.1กก. 2บชก.ผู้เสียชีวิตกระทั่งมีมือปืนเป็นชายรายหนึ่งรูปร่างท้วมใหญ่เดินเข้ามาที่โต๊ะของตำรวจแล้วชักอาวุธปืนกระหน่ำยิงแบบไม่ยั้งทำให้เกิดความชุลมุนตำรวจทั้งสองนายล้มลงส่วนมือปืนได้หลบหนีหายไปอย่างรวดเร็วผู้ที่อยู่ในงานจึงรีบโทรแจ้งตำรวจพร้อมช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลทีนาทีแต่ว่าที่พันตำรวจตรีศิวกรเสียชีวิตเนื่องจากถูกยิงเข้าตามลำตัวหลายนัดภายหลังเกิดเหตุกำนันก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันขณะนี้ยังไม่มีใครพบตัวพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการกิโลกรัม2บชก.ผู้บาดเจ็บเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกบุญเลี้ยงได้รวบรวมพยานและสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พร้อมประสานชุดสืบสวนสภ.เมืองนครปฐมออกติดตามตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีทราบว่ามือปืนรายนี้คือหน่องบ่อพลับโดยในช่วงเช้าวันที่7กันยายนนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานยื่นศาลจังหวัดนครปฐมเพื่อขอหมายจับนายธนันชัยหมั่นมากหรือหน่องอายุ45ปีมือปืนที่กระหน่ำยิงตำรวจตาย ป่ากิ๊กร้องไห้หนักเล่าวันที่ทุบบ้านล้มละลายอายไหมที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปแง่คิดชีวิตผ่านมรสุมทุกได้ยังไงป่ากิ๊กนักสร้างความฮาเสียน้ำตาร้องไห้หนักเพราะอะไรเล่าวันที่ทุบบ้านล้มละลาย
ตังเคยมีเยอะแยะต้องกินน้อยนั่งรถเมย์อายไหมที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปอุ๋ยบุตรด้ามเลสเปิดใจป๋ากิ๊กหรือซูโม่กิ๊กเกียรติกิจเจริญในรายการคุยกับอุ๋ยตอนหนึ่งป๋ากิ๊กเล่าถึงสิ่งดีๆที่พ่อสอนไว้มากมายครั้งพ่อมีชีวิตกับมุมมองแง่คิดอย่างวันหนึ่งนั่งรถไปข้างๆเป็นรถเบนซ์เราจะอิจฉาแต่มองไปอีกข้างมีคนที่แย่กว่าเราอีกเยอะพ่อมักจะสอนความจริงรถเบนซ์ดูพ่อแม่ลูกเขานั่งต่างคนต่างนั่งหน้านิ่งเฉยๆแล้วดูมอเตอร์ไซค์พ่อนั่งลูกนั่งแม่ซ้อนถือห่วงยางกำลังไปเล่นน้ำพ่อถามใครมีความสุขกว่ากันป๋ากิ๊กเสียงเครือเหมือนร้องไห้เล่าต่อถามว่ารักพ่อไหมก็แบบสิ่งเหล่านี้จะใช้ชีวิตให้สบายมีความสุขอยู่ที่มุมมองของมึงจะเอาไปเปรียบเทียบกับใครบางคนมีความสุขกับตัวเลขในบัญชีบางคนมีความสุขกับรอยยิ้มคนในครอบครัวบ้านใหญ่แค่ไหนเรียกว่ารวยหรือจนแต่ไม่เท่าบ้านที่อยู่แล้วสบายใจแม่ก็เป็นคนไม่เป็นไรแม่ทำได้ไม่มีอะไรที่แม่ทำไม่ได้วันที่พ่อล้มละลายโดนโกงล้มละลายพ่อเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากมายแม่บอกไม่เป็นไรแม่จะนำครอบครัวนี้ไปแม่ก็ทำได้อุ๋ยตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่15-16ถามว่าพี่ต้องสู้ชีวิตตั้งแต่วัยรุ่นป๋ากิ๊กตอบว่าพ่อแม่ก็ไม่โทษกันเลยมีแต่เอาใหม่ไว้ป๋ากิ๊กน้ำตาคลอเล่าอีกว่าแม่เป็นคนสู้ฉันจะไม่งอเมืองอเท้ามองย้อนไปนั่นคือสิ่งที่สอนจากการกระทำป๋ากิ๊กเล่าไปร้องไห้ไปจนถึงกับลั่นเองว่าทำไมพี่ร้องไห้จังวะถามว่าคุณแม่พี่ก็ใช้วิธีทำอาหารป๋ากิ๊กตอบว่าทำอาหารเขาใช้ความสามารถที่เขามีปุ๋ยแล้วคุณพ่อของพี่ยังท้อหมดแรงอยู่ไหมหลังจากคุณแม่ลุกขึ้นมาแม่เป็นคนทำพ่อมีความรู้การทำเรื่องการเงินเขาก็นั่งบริหารเรื่องนั้นไปเขาออกไปจ่ายตลาดนึกภาพเจ้าของบริษัทนมโรงอุตสาหกรรมนมไปเดินซื้อหมูซื้ออะไรเองเขาก็ทำได้วันที่ล้มละลายชีวิตที่เปลี่ยนไปเยอะไหมป๋ากิ๊กตอบว่าจากที่มีรถมีคนขับมีโน่นมีนี่ต้องไปรถเมตังเคยมีเยอะแยะต้องกินน้อยหน่อยแต่อ๋อแค่นี้เองมีเพื่อนอีกเยอะแยะนี่หว่าที่ขึ้นรถเมก็โอเคนี่ถามว่ามีอายไหมที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปป๋ากิ๊กกล่าวว่าตอนแรกก็รู้สึกกูไม่ใช่ลูกคุณหนูเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่แปลกนี่ว่ากูก็เป็นไอ้กิ๊กเหมือนเดิมอุ๋ยที่ใช้เวลากี่ปีแป๊บเดียวเองชีวิตก็แค่นี้สักพักก็จะอยู่ได้ไม่ทุกข์แล้วนี่ว่าชมคลิปเต็ม มิวศิรินทร์พัฒน์ไม่ทนฟาดกลับหลังถูกแอบถ่ายลักลอบเอาข้าวสภากลับบ้านมิวศิรินทร์พัฒน์ไม่ทนฟาดกลับถูกแอบถ่ายแซวแรงลักลอบเอาข้าวสภากลับบ้านเหน็บไม่รู้อ่อนภาษาไทยหรือจงใจกันแน่แนะเอาเวลาไปทำงานดีกว่านั่งจับผิดชาวบ้านเมื่อวันที่6กันยายน2566นางสาวศิรินทร์พัฒน์กองตระการส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความบน X หลังโดนพาดพิงว่านำอาหารสภากลับบ้านว่าน่าแปลกใจนะคะเป็นส.ส.มา2สมัยก็ไม่ทราบว่าได้เข้ามาห้องอาหารตอนเลิกประชุมสภากี่ครั้งตั้งแต่มีประชุมสภามาหมิวกล้ายืนยันว่าหมิวอยู่จนจบประชุมสภาทุกครั้งพร้อมเพื่อนส.ส.ก้าวไกลอีกหลายคนหลังจบประชุมที่ห้องอาหารก็จะมีอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้ตามจำนวนส.ส.คำถามคือแล้วทำไมตอนเลิกประชุมอาหารถึงได้เหลือมากขนาดที่เขาต้องห่อใส่ถุงให้เอากลับบ้านถ้าจำนวนส.ส.ที่เหลืออยู่จนปิดประชุมมีมากพอก็ไม่มีอาหารที่เหลือแบบนี้หรอกมั้งคะอาหารที่เหลือเหล่านี้ถ้าไม่ห่อกลับเจ้าหน้าที่ก็จะแจกจ่ายอยู่แล้วและวันนี้หมิวก็ใช้สิทธิ์ตามที่มีไม่ได้นั่งทานที่ห้องอาหารแต่ห่อกลับมากินที่บ้านการใช้คำว่าลักลอบนี่ไม่รู้ว่าอ่อนภาษาไทยหรือจงใจใส่ร้ายกันแน่เข้ามาทำงานที่มีเกียรติแล้วก็ช่วยภูมิใจที่ประชาชนคนไทยเขาเลือกมาของตัวเองหน่อยค่ะ
มีหน้าที่ทำงานการเมืองก็ทำไปจะอภิปรายจะขับเคลื่อนประเด็นอะไรก็ว่าไปมัวแต่มานั่งถ่ายรูปจับผิดคนอื่นเอาเขาไปแขวนอย่าคิดว่าเจ้าตัวเขาจะไม่เห็นนะคะมีสื่ออยู่ในมือก็หัดใช้ให้มันเป็นถ้าใช้สื่อไม่เป็นเดินเข้ามาถามได้ยินดีให้คำแนะนำถ้าอยากได้ยอดติดตามที่มากกว่าที่มีอยู่ 4,000 กว่าคนถ้าเจอกันครั้งหน้าไม่มีเพื่อนส.ส.พักเดียวกันนั่งกินข้าวด้วยเพราะอยู่ไม่ถึงเลิกประชุมก็มานั่งทานด้วยกันได้นะคะจะได้มาคุยกันหน่อยว่าจุดประสงค์ที่ถ่ายรูปบวกแคปชั่นแบบนี้จะสื่อว่าอะไรพร้อมจะรับฟังค่ะ